สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมในคลิปนี้นี่เป็นคนจำหน่ายเองนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้รวมทั้งลิงก์ใต้คลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสามสองฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเอสในรายการทางช่องลูกเข้าหนึ่งนะครับในรายการอะไรก็ไม่รู้แปลกใจไหมว่าทำไมไม่แนะนำชื่อรายการช่องอะไรอย่างนี้เพราะว่ายังไม่ตั้งชื่อรายการนะครับเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับแบบต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของต้นเถากระเทียมที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับใส่อินเสิร์ตโอเคก็เถากระเทียมชื่อก็บอกนะครับเป็นไม้เถาเนาะซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยตรงโคนนะครับก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละนะฮะก็เป็นเถาเป็นเครือนะครับจะปลูกให้จะทำค้างเหรอจะทำค้างให้เขาโดยตรงแบบนี้ก็ได้ก็ดีนะครับหรือว่าจะปล่อยให้เขาขึ้นตามต้นไม้ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นต้นไม้พี่เลี้ยงที่ใบไม่หนาจนเกินไปนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นต้นไม้เนาะมีใบสีเขียวต้องสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงโดยการใช้แสงใช้คาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆในดินอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าไม้พี่เลี้ยงแบบอึมครึมมากทึบมากอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีแสงมาทำสร้างอาหารนะครับอ่ะก็ถามว่าทำไมถึงชื่อเถากระเทียมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกระเทียมเลยเนาะคือใบกระเทียมก็คล้ายๆใบหอมใบผักแป้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือใบก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าใบเลี้ยงคู่เนาะถ้าเป็นพวกข้าวเป็นผักแป้นเป็นหอมอะไรเงี้ยมันคือใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ป่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็กระเทียมก็จริงๆก็เป็นไม้ล้มลุกล้มลุกไหมไม้หัวสิสักอย่างนึงนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นไม้เถานะครับไม้เถาเนี่ยก็คือไม่ได้ล้มลุกนะคือต้นหนึ่งนี่ก็ปลูกกันไปแบบชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงชื่อว่าเถากระเทียมนะครับเพราะว่ากลิ่นของดอกเนี่ยเหมือนกระเทียมเลยนะครับคล้ายกันนะและที่สำคัญคือสามารถกินได้ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่กลิ่นนะรสก็เหมือนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบกระเทียมแพงหรือว่าหากระเทียมไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านมีต้นเถากระเทียมนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้แทนกระเทียมได้นะเฉพาะตอนที่ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบไกลๆให้ดูมุมไกลๆนะครับก็จะสูงนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าทำค้างให้สูงกว่านี้ก็น่าจะไต่ขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าเขาเริ่มพอขึ้นไปสุดค้างแล้วใช่ไหมเขาก็จะเริ่มแผ่วข้างๆนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าค้างแบบสูงกว่านี้เขาก็จะขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้นะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ไม่ใช่อะไรนะที่มาทำคลิปนะครับเพราะว่าทางเราขายนะ ก็สามารถสั่งมาได้เลยนะครับแม่ขายเท่าไหร่นะเท่ากันปะ50เหมือนกันต้นละ50บาทนะครับไม่รวมค่าส่งเหมือนเดิมเนาะค่าส่งก็ทักแชทมานะครับแล้วก็แจ้งที่อยู่แล้วเดี๋ยวจะนำที่อยู่เนี่ยไปคำนวณราคาแล้วก็แจ้งคร่าวๆในแฟลชนะครับซึ่งค่าจัดส่งที่แจ้งไปเนี่ยมันจะสูงกว่าที่ระบบคำนวณได้นิดนึงเนาะเพราะว่าถือเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันค่ากล่องค่าเสียเวลาในการแพ็คใดๆนะครับก็เข้าใจกันอยู่เนาะพ่อค้านะแต่ว่าค่าต้นเนี่ยก็คือ50บาทนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่ามาซื้อที่ร้านนะครับก็จำหน่ายในราคา50บาทนะครับโอเคคลิปนี้สั้นดีไหมนะสั้นๆง่ายๆแบบนี้แหละนะครับพูดอะไรเยอะแยะ4นาทีนะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวนะทุกคนช่วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปนึงที่แนะนำต้นไม้อื่นๆนะครับจะเป็นแบบเป็นยำเอามายำรวมกันเยอะๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูต้นเล็กๆของตัว
น้ำลายกระเด็นของตัวเถากระเทียมนี้ด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะในคลิปนั้นแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับพอดีอันนี้ดอกเขากำลังไม่สวยแล้วแหละคือข้อเสียคือดอกอายุสั้นนะครับอันนี้คือน่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งนะไหมเนาะใช่อายุของดอกเนี่ยน่าจะประมาณ1สัปดาห์นี้คือเริ่มโรยแล้วนะครับตามธรรมดาเนาะหน้าฝนดอกไม้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือออกดอกทั้งปีนะอาจจะไม่ค่อยถี่มากแต่ว่าที่ถี่คือนู่นครับพวงชมพูเดี๋ยวจะพาไปชมในคลิปถัดไปสีชมพูซูมไปได้นู่นนะเดี๋ยวไว้รับชมในคลิปถัดไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบธรรมชาติต่างๆนะครับต้องการให้ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยไปช่วยบำบัดความใคร่ไม่ใช่บำบัดความเครียดนะครับแล้วก็แบบสามารถเก็บดอกไปเป็นผักได้อะไรเงี้ยไปเป็นแหนมกับข้าวกับปลาต่างๆนะครับจิ้มน้ำพริกอะไรงี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับไม่มากก็น้อยเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ